สวัสดีครับพบกับทีแคนเจอร์นะครับเฉลยโคลาโบจากทางการเรียบร้อยเลยนะครับอ่ะก็ตามที่ใบ้กันเลยนะครับตรงๆเลยนะทั้งทำคลิปนะครับแล้วก็ในไลฟ์ที่ช่อง YouTube ไลเจอร์ทางการครับก็ไม่มีพิกล็อกแต่อย่างใดนะครับอย่างที่บอกครับว่าบางรอบบทจะชัดก็ชัดแบบนี้นั่นแหละนะครับอ่ะสุดท้ายโคลาโบก็เป็นโตเกียวรีเวนเจอร์นะครับซึ่งเคยคอลแลบกับ LINE Bubble 2ไปแล้วนะเมื่อกันยาปี65นะครับสุดท้ายก็มาคอลแลบนะครับก็คือมาเป็นโคโลโบเรนเจอร์ที่เกม LINE Ranger นะครับอากรจะไปดูรายละเอียดตัวละครครับก็กิจกรรมตรงนี้นิดนึงนะเพราะว่ามันสุดท้ายท้ายสุดแล้วนะครับคือหลายคนเนี่ยต้องการถึงตั๋วรีเซ็ต9ดาวนะครับซึ่งมันต้องเก็บถึง85ชิ้นของผมเนี่ยบาง ID ครบนะครับบาง ID ก็ไม่ครบนะครับกิจกรรมจะมีถึงแค่วันนี้เท่านั้นนะตอน4ทุ่มนะครับพอ4ทุ่มปุ๊บเนี่ยก็จะไม่มีแล้วครับแต่ว่าบางคนอาจจะเหลืออีกแค่1หรือ2นะครับในส่วนของกล่องนับกล่องขวัญแซลลี่เนี่ยอันนี้คือเขาน่าจะให้เปิดทิ้งท้ายรอบสุดท้ายฉะนั้นเนี่ยน่าจะยังมีโอกาสอยู่นะสำหรับคนที่ขาด1หรือ2ถ้า2นี่ต้องลุ้นนิดนึงเพราะว่ากล่องมันเป็นการดรอปนะครับฉะนั้นก็ขอให้ได้แล้วกันนะของผมเนี่ย ID 3ผมคิดว่าน่าจะไม่ถึงไหมเดี๋ยวดูนิดนึงนะของผม ID หลักเนี่ยถึงนะแล้วก็บาง ID เนี่ยเล่นครับคือเดือนนี้ไม่ค่อยจะเอาถึงID 3ขาด1อันนะก็เดี๋ยวทำภารกิจรายวันหรือเปิดกล่องสุ่มนะของผม ID 3ก็ถึงนะครับก่อนไปดูรายละเอียดตัวละครครับเดี๋ยวโปรโมทร้านเติมเกมครับ ACK Game Top Up Center ราคาถูกปลอดภัยเติมไว 100% ครับเติมถูกกว่าเติมเอง 10-30% เลยทีเดียวนะซึ่งเกม Ranger เขาก็ลดราคาสูงสุดถึง 30% อัดเตรียมพร้อมได้เลยนะจะเติมเปิดของเดือนนี้นะครับหรือว่ารอโคโลโบมานะครับซึ่งจะเป็นวันพรุ่งนี้แล้วนะอันนี้นับที่ร้านรับเติมนะครับทั้ง Android แล้วก็ iOS iOS นะก็สามารถที่จะไปเติมได้แล้วนะครับแล้วก็มีการรับเติมเกมอื่นๆด้วยนะเพื่อนๆที่เล่นเกมอื่นๆด้วยนะครับก็รีบไปติดตามร้านค้าเอาไว้ได้เลยเดี๋ยวผมแปะลิงก์เอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะที่ร้าน ACK Game Top Up Center ราคาถูกปลอดภัยเติมไว 100% ครับกดติดตามร้านเอาไว้เวลามีโปรโมชั่นดีๆจะได้ไม่พลาดการเติมนะครับตอนนี้นะเพจทุกเพจนะครับทุกประเภทเลยเพจผมด้วยนะเพจร้านเติมเกมทุกร้านเลยนะครับมันเน่าอยู่นะครับเขาจะตอบคำถามได้เพียงแค่บางคนเท่านั้นของเพจผมก็เหมือนกันของบางคนก็ตอบไม่ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยใครจะเติมจะซื้ออะไรนะครับก็ไปดูที่หน้าเพจเขาก่อนนะเขาจะมีช่องทางพิเศษเพื่อที่จะให้ติดต่อเช่น LINE ให้แอด LINE ไปติดต่อสอบถามหรือเติมอะไรประมาณนี้นะฉะนั้นเนี่ยทุกร้านนะต้องไปดูที่หน้าเพจก็ไปตามลิงก์ได้เลยนะครับที่ SK Game Top Up Center นะครับโอเคนะครับโตเกียวรีเวนเตอร์นะครับเดี๋ยวดูประกาศกันสักนิดนึงนะก็ตามที่ได้บอกไปแล้วนะครับว่ารอบโคโลโบเซิร์ฟจะเปิดค่อนข้างจะไวนะครับกำหนดการครับเซิร์ฟปิดตีสี่นะครับไปเปิด10โมงเช้าอันนี้เป็นกำหนดการนะนะครับก็อย่างที่บอกล่วงหน้าไปแล้วนะครับว่าเต็มที่ถ้าจะเลื่อนก็ไม่เกินเที่ยงครับซึ่งตรงนี้คนเล่นเกมไรเจอร์รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าการเลื่อนเป็นเรื่องปกตินะครับคือถ้าเกิดเป็นรอบปกติเนี่ยมันจะอัปเดตเยอะมากถ้ามีอัปเดตใหญ่มีหอคอยมีแพทนู่นนี่นั่นเนี่ยอันนั้นคือใช้คำว่าเลื่อนจนลืมว่าแบบเกมเปิดเกมปิดไปแล้วเปิดไปตอนไหนอะไรเงี้ยไม่รู้เลยครับแต่ถ้าเกิดเป็นรอบโคโลโบอย่างเงี้ยปัญหามันก็จะมีแค่เรื่องของโปรโมชั่นโปรโมชั่นตอนนี้ในเกมก็มีโปรโมชั่นอยู่นะนะครับคือโปรโมชั่นก็คือมันจะต้องให้อัปเดตขึ้นพร้อมกันทั้ง2ระบบนะทั้ง iOS แล้วก็ Android นะซึ่งถ้าเกิดมีปัญหาว่าระบบใดระบบหนึ่งขึ้นไม่ได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็น iOS นั่นแหละนะครับเซิร์ฟเขาก็เลยจะต้องเลื่อนเปิดฉะนั้นเนี่ยปัญหาพื้นฐานจะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคนะครับในส่วนของการเพิ่มโอกาสคู่เทพอันนี้ได้บอกไปแล้วนะครับว่าทางผู้พัฒนานะครับเขาบอกมาว่าจะเน้นขายคู่เทพฉะนั้นเนี่ยก็จะเพิ่มโอกาสคู่เทพตั้งแต่รอบแรกเลยนะครับซึ่งเมื่อรอบที่แล้วเนี่ยเซิร์ฟมันเปิด 6:00 นมันก็เลยเพิ่มโอกาสไปเลยนะครับก็คือรอบนี้แหละนะครับหมูหนูรายการเนี่ยนะครับเซิร์ฟมันเปิดช้านะครับเขาก็เลยเพิ่มโอกาสคู่เทพไปทันทีเลยแต่คิดว่ารอบนี้น่าจะปกตินะครับก็คือจะไปเป็นตอน 4:00 นะครับคืนวันที่31สี่ทุ่มคืนวันที่31กรกฎาคมก็คือ4ทุ่มของคืนวันพรุ่งนี้นะครับก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสคู่เทพและก็เกียร์ฉะนั้นเนี่ยณตอนนี้นะครับรูบี้กับตั๋วกระช่าต้องพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวกดรับรูบี้สักนิดนึงนะครับID 3ก็นี่เล่นไม่เยอะนะครับก็จบเพชร1ได้นะครับเตรียมพร้อมนะครับว่ารูบี้นะครับ600จะเน้นไปเปิดเกียร์นะครับ
ส่วนตัวก็ชาบเพียบเลยนะก็ไปรู้เรนเจอร์ครับโอเคส่วนรายละเอียดของเรนเจอร์นะครับอ่ะดูตามรูปแล้วกันนะครับคู่เทพนะครับอ่ะคู่เทพได้บอกไปแล้วว่าก็เป็นไม้ตัวหนึ่งไฟตัวหนึ่งอันนี้ไปเดากันเอาเองนะเดี๋ยวจะไม่เหลืออะไรให้ลุ้นนะครับก็ไปทายสายและท่านกันเอาเองนะว่าคู่เทพตัวไหนเป็นไม้ตัวไหนเป็นไฟตัวไหนเป็นสายอะไรนะครับคู่เทพตัวแรกครับก็เป็นทาเคมิจิพระเอกนั่นเองนะครับหลายคนก็ไม่ชอบพระเอกนะอาจจะดูแบบเหมือนดูอ่อนแอหย่อแย่อะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าผมดูภาพรวมเนี่ยการออกแบบถือว่าเฮ้ยก็ดูเท่ไม่น้อยนะครับส่วนดูรูปสกิลนะครับก็น่าจะเป็นดาเมจทะลุคือเป็นพระเอกก็จะต้องเป็นดาเมจทะลุอย่างแน่นอนครับส่วนตัวคู่เทพอีกหนึ่งตัวนะครับซาโนะมันจิโร่ไมกี้นั่นเองอันนี้หลายคนก็ถือว่าชอบตัวนี้นะผมขอให้ตัวเนี้ยมันเป็นดาเมจทะลุนะถ้าเกิดไม่เป็นดาเมจทะลุผมว่าเซ็งแน่นอนเดี๋ยวต้องดูคือเขาใช้คำว่าเขาขายเขาถือว่าทางตัวเกมเขาถือว่าก็เป็นรอบพิเศษอยู่เหมือนกันนะซึ่งวันที่20สิงหานะเป็นวันเกิดของไมกี้ด้วยเรียกได้ว่ามาเป็นโคโลโบเรนเจอร์นะครับกับเกมเรนเจอร์ตรงเดือนพอดีเป๊ะเลยนะอันนั้นกลางเดือนไม่รู้จะมีกิจกรรมอะไรพิเศษหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวรอติดตามนะครับอ่ะไมกี้นะครับก็ถือว่าสบายใจได้ว่าอ่ะอย่างน้อยก็เป็นคู่เทพอย่างน้อยก็ได้ใช้ความสามารถเทเปอร์ที่โหดซึ่งยังไม่รู้ผมไม่รู้รายละเอียดจริงๆอันนี้เดี๋ยวไปลุ้นพร้อมกันนะส่วนจะเป็นดาเมจทะลุไหมอันนี้ต้องไปลุ้นพร้อมกันนะครับอ่ะส่วนตัวละครที่เหลือนะครับริวูจิเคนครับก็คือดาร์เคนนั่นเองคือดาร์เคนเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเสียใจเพราะว่าในเกมเรนเจอร์เรารู้กันอยู่แล้วว่าพอมันเป็นตัวรองเงี้ยมันก็จะไม่เก่งในอนิเมะต่อให้ตัวไหนเก่งโหดแค่ไหนเนี่ยพอเป็นตัวรองในเกมเรนเจอร์เนี่ยมันก็จะไม่เก่งแต่เดี๋ยวต้องดูก่อนว่ามันจะไม่เก่งแบบระดับไหนคือบางตัวมันอาจจะแบบว่าเฮ้ยก็ยังพอใช้ได้อยู่นะนำไปเล่นในลีกด้านล่างลีกทองเนี่ยหรือว่านำไปช่วยเล่นในลีกเพชรเนี่ยมันก็พอได้แต่ว่าถ้าจะดันขึ้นไปเล่นระดับลีกสูงเนี่ยแบบมาสเตอร์ขึ้นไปเนี่ยส่วนใหญ่ตัวรองคือไม่มีขึ้นยากนะยกเว้นว่าแบบชอบจริงๆแล้วแบบไอ้จับแปะเอาไว้1ตัวอันฉะนั้นเนี่ยก็ไปรู้แล้วกันนะสำหรับคนที่เป็น FC ของดาร์เคนนะครับส่วนคู่หูพระเอกก็เป็นตัวรองเช่นเดียวกันนะมาซุโนะจิฟุยุนะครับก็เป็นตัวรองก็ต้องไปลุ้นกันว่ามันจะพอใช้งานได้แค่ไหนนะส่วนตัวสุดท้ายอันนี้น่าจะชัดเจนว่าน่าจะเป็นตัวแจกนะก็คือชิบะไทจูนะครับอดีตหัวหน้าแก๊งแบ็กดาก้อนนั่นเองนะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวแจกเพราะว่าดูทรงแล้วเนี่ยมันควรจะไปเป็นบอสเรดโคโรโบนั่นเองนะครับเดี๋ยวจบด่านวิ่งก็จะเป็นเรดบอสโคโรโบนะครับซึ่งก็จะมาช่วงประมาณกลางเดือนนะครับซึ่งตามรูปเนี้ยคือด้วยความที่ว่าหยุดยาวผมก็ไม่ได้ถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าไอ้ตัวละครจะมาทั้งหมดกี่ตัวเพราะว่าเราดูรูปเนี้ยผมเหมือนเห็นไอ้ตัวซ้ายบนสุดอะมันคือบาจิเคซึเกะใช่ไหมผมเห็นเหมือนเป็นตัวละครมันทั้งหมด6ตัวนะสุดท้ายเดี๋ยวรอดูแล้วกันครับว่าอาจจะแทรกอยู่ในสกิลอย่างเกมเนี้ยคนเล่นมานานจะรู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยบางทีบอกว่ามีตัวละครออกมา6ตัวแต่ว่าไอ้ตัวละครลึกลับเนี่ยมันซ่อนอยู่ในสกิลประมาณนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยตัวละครหลักเนี่ยที่แบบอยู่ในตู้กาชาเป็นตัวแจกน่าจะประมาณนี้นะพื้นฐานเนี่ยน่าจะเป็นตัวเอกนะก็คือตัวของทาเคมิจินั่นเองคือผมไปดูการโหวตตัวพระเอกไม่ส่วนใหญ่จะไม่ติดโหวตนะก็คือแบบโอเคแหละตามที่คนเขาไม่ชอบกันว่าแบบดูอ่อนแอดูขี้แยดูหย่อยอยู่อะไรประมาณนี้นะครับฉะนั้นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับว่าตัวเอกคู่เทพทาเคมิจินะครับกับตัวของไมกี้นะครับอันนี้คืออยู่ในตู้กาชาอย่างแน่นอนนะส่วนตัวรองครับตัวดาร์เคนนะครับตัวมัตสุโนะจิฟุยุนะครับอันนี้ก็น่าจะอยู่ในตู้กาชานะครับส่วนชิบะไทจูนะครับชิบะไทจูก็น่าจะเป็นตัวแจกฟรีนะครับส่วนบาจิเคซึเกะนี่อันนี้ไม่รู้นะครับน่าจะซ่อนอยู่ในสกิลหรือเปล่านะครับซึ่งดูจากในคลิปนะครับตัวพระเอกนะครับทาเคมิจิก็น่าจะเป็นบัฟนะครับแล้วก็ดาเมจทะลุส่วนดาเมจทะลุอะไรแล้วก็ต้องไปลุ้นกันอีกทีนะครับส่วนไมกี้นะผมว่ามันเท่มากๆสิ่งที่ผมจะลุ้นก็คือขอให้มันทะลุนะครับแล้วก็เหมือนจะเห็นว่ามันติดคลิปติดคลิมีอยู่2กรณีเท่านั้นครับ1คือมันอาจจะเป็นสายว่องไวไหมมันก็เลยติดคลิครับอีกอันนึงก็คือค่าแฝงหรือเปล่าฉะนั้นต้องลุ้นกันนะผมยังไม่รู้ข้อมูลเพิ่มเติมพิเศษนะเพราะว่าหยุดยาวก็ไม่ได้ลืมถามครับลืมถามข้อมูลเพิ่มเติมว่ามีอะไรเป็นพิเศษไหมเช่นมีสกิลพิเศษไหมมีความสามารถเฮเปอร์ที่แบบจะมาเป็นเมตาไหมฉะนั้นก็ต้องรอติดตามกันนะครับ
อ่ะส่วนมาดูคำใบ้กันสักนิดนึงนะครับอนิเมะจากมังงะอันนี้มาจากผมคนเดียวเลยเพราะว่าผมเคยได้ข้อมูลมาสักพักใหญ่ๆแล้วว่ารอบนี้จะเป็นอนิเมะนะครับจากมังงะนะครับส่วนผมสีน้ำเงินเนี่ยสุดท้ายเป็นชิบะไทจูนะครับแล้วก็แอปสีน้ำเงินเนี่ยจริงๆคือดิสนีย์พัทนะครับในไลฟ์เนี่ยผมบอกว่าเป็นตัวบีก็คือบิลลี่ใช่ไหมจริงๆเขาต้องการขายที่ดิสนีย์พัทเพราะว่าซีซั่น3เนี่ยเขาไปลงที่ดิสนีย์พัทครับเขาก็แบบเฮ้ยไม่ใช่นะครับสรุปก็ดูได้เยอะนะดูเหมือนเรื่องนี้เนี่ยโอ้โหทุกช่องทางครับ 2ID iQIYI Netflix Bilibili Disney Plus Mute อะไรเงี้ยน่าจะดูได้หมดเลยถือว่าเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะดูได้หลายช่องทางนะครับแล้วก็มี Movie ด้วยบางคนไปชอบทาง Movie มากกว่านะครับบางคนชอบทางมังงะมากกว่าบางคนชอบทางอนิเมะมากกว่าแล้วแต่ความชอบส่วนดราม่าผมอย่างที่บอกไม่ได้ใส่ใจเลยเท่าไหร่นะเพราะว่าเกมพัฒนาอีกยาวนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะไม่ต้องตีกันนะครับมีเวลาตีกันอีกเยอะนะครับเพราะว่าเกมพัฒนาอีกยาวนานนะครับอันนี้วงในเขาบอกว่าเกมรันเจอร์เนี่ยถือว่าเป็นเกมที่เป็นเดอะแบกของเกมค่ายไลน์ฉะนั้นเนี่ยเขาดูแลเกมนี้แน่นอนยาวๆนะครับฉะนั้นใครจะเล่นเกมนี้ก็เน้นย้ำอยู่ตลอดนะว่าลงหลักปักฐานไปยาวๆครับโคโรโบเนี่ยไปถึงนู่นแล้วนะครับกุมภาเขาก็ใช้คำว่าว้าวส่วนปีนี้2โคโรโบที่เหลือก็ลุ้นกันเป็นเรื่องเก่าที่เอากลับมาทำใหม่เรื่องนึงกับอีกเรื่องนึงก็น่าจะว้าวซึ่งก็ค่อยๆไล่ไปตามสเต็ปนะอันนี้เอาโตเกียวรีเวนเจอร์ก่อนใครไม่เปิดก็ไม่เปิดไม่ต้องซีเรียสนะครับก็ได้เก็บรูบี้ได้เก็บตั๋วกาชานะครับส่วนเกียร์นะครับก็แน่นอนครับเกียร์8ดาวเนี่ยก็จะเป็นอาวุธนะครับเกียร์8ดาวเป็นอาวุธ3ชิ้นก็น่าจะเป็นน้ำไม้ไฟนะครับแล้วก็ส่วนจะทะลุหมดไหมทั้ง3ชิ้นอันนี้ต้องรอดูอยากให้เป็นแบบนั้นนะครับส่วน7ดาวจะไปเป็นเกียร์ตกแต่งก็ต้องไปรอดูว่าเฮ้ยค่าจะมีอะไรเป็นพิเศษไหมนะครับอันนี้ก็ต้องรอติดตามนะเพราะว่าเกียร์คือขายแน่นอนครับขายเกียร์อย่างแน่นอนนะส่วนเรนเจอร์เขาก็บอกว่าขายเรนเจอร์ด้วยผมนี่ยกมือท่วมหัวเลยว่ารอบที่มันเป็นแบบดราม่าแบบนี้ผมอยากให้เรนเจอร์เก่งนะครับจะได้แบบว่าคือยังไงก็ตีกันอีกแน่นอนแหละนะครับแต่พอถ้ามันเก่งปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวสุดท้ายนะคนที่แบบอาจจะกลางๆยังไงเขาก็ต้องเปิดตามหาอยู่ดีนะแต่ของผมคือแน่นอนยังไงก็ต้องตามหามาทำรีวิวนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเราติดตามดูนะครับว่าเรนเจอร์จะเก่งสักแค่ไหนอาจจะสมกับการที่รอคอยไหมสำหรับบางคนคือแน่นอนเรื่องนี้ผมเคยทำบวชไปนานสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับว่าก็มีทั้งชอบและไม่ชอบที่ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับอ่ะฉะนั้นก็เตรียมพร้อมกันแล้วกันนะเซิร์ฟเปิด10โมงเช้ารอชมกันได้เลยเรนเจอร์นะครับก็ลุ้นว่าสกิลเนี่ยอันนี้ผมบอกก่อนนะยังไงเกมเนี้ยสกิลก็จะต้องเป็นพื้นฐานเป็นหลักนะครับที่เหลือก็ไปลุ้นพวกค่าแฝงไหมทำให้มันมีบัฟอะไรพิเศษไหมอะไรประมาณนี้นะครับฉะนั้นนะเดี๋ยวต้องลุ้นกันนะอีกจุดหนึ่งก็คือลุ้นถึงเรื่องของเกียร์วิ่งนะครับซึ่งถ้าเกิดเอาตามสเต็ปเดิมเนี่ยเกียร์วิ่งมันจะไปตกที่เกียร์รอบตกแต่งใช่ไหมคะแนนก็จะสูงปี๊ดอย่างแน่นอนครับแต่ผมเนี่ยเดานะผมใช้คำว่าเดานะครับว่าเกมน่าจะเปลี่ยนระบบใหม่ด้วยความที่ว่าเกียร์8ดาวเพิ่งมาใหม่ก็เลยคิดว่าเกียร์น่าจะยังเป็นเกียร์ปืนฟองสบู่นะครับที่มันมีค่าออปชันที่ในเกมยังไม่มีนะก็คือเป็นลดแร่นะครับอัปเกรดธาตุแม่นยำธาตุแล้วก็หลบสกิลคิดว่าน่าจะประมาณนั้นเดี๋ยวรอดูพร้อมกันพรุ่งนี้นะน่าจะเห็นข้อมูลพร้อมกันทีเดียวเลยนะครับวันนี้ประมาณนี้แล้วกันครับทิ้งท้ายกันด้วยร้านเติมเกมACK Game Tower Center ราคาถูกปลอดภัยเติมไว 100% ครับเติมถูกกว่าเติมเอง 10-30% นะซึ่งเกม Ranger ก็ลดราคาสูงสุดถึง 30% ครับรับเติมครับทั้ง Android แล้วก็ iOS นะสาย iOS ก็ไปติดตามร้านได้เลยครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์เอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะมีรับเติมเกมอื่นๆด้วยครับไปดูกันที่ร้านได้เลยนะ ACK Game Tower Center ราคาถูกปลอดภัยเติมไว 100% ครับก็ติดตามไว้นะเวลามีเวอร์ชันดีๆจะได้ไม่พลาดการเติมนะส่วนเพจเน่าก็อย่างที่บอกนะบางทีทักแชทไปเขาไม่ตอบเลยเพราะว่าเขาตอบไม่ได้ตอบแล้วมันขึ้นเป็นแดงๆเพจผมก็เป็นนะฉะนั้นไปดูที่เพจนะครับเขามีช่องทางการติดต่อเพิ่มเติมก็น่าจะเป็นการแอดไลน์เข้าไปนะเพื่อที่จะเติมเป็นพิเศษตอนนี้ทุกร้านก็จะเป็นประมาณนี้นะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะหายครับเป็นอยู่2วันแล้วนะเพจผมก็ยังเป็นอยู่นะครับโอเควันนี้ประมาณนี้กันครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ